ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่วงโรงเรียนกระทัดเหล็กครับซึ่งแน่นอนที่สุดครับทุกคนก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราแขกรับเชิญของเราพร้อมกับท่านผู้ชมทางบ้านที่สมัครเข้ามานะครับจะได้มีโอกาสมาร่วมทำอาหารไปพร้อมๆกับเชฟกระทัดเหล็กของเราเรามาพบกันดีกว่าว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญท่านไหนบ้างครับมาแล้วท่านแรกครับพี่เฉาเฉาและพี่เกดก็ยังอยู่กับเรานะครับและน้องหมิงก็เช่นเดียวกันครับและอีก3ท่านที่มาใหม่ครับคนแรกครับน้องจอยครับคุณเกดครับและท่านสุดท้ายครับคุณโจครับสวัสดีครับโจครับครับผมได้เรียนทางด้านการโรงแรมใช่ไหมครับใช่ครับบอกว่าเคยได้มีการแข่งขันด้วยเป็นงานแข่งขัน International Food ที่ศูนย์ศิริกิติ์แล้วได้รับรางวัลก็เป็นรางวัลชนะเลิศผมก็จบท่องเที่ยวการโรงแรมครับที่ไหนครับใช่ๆคือธุรกิจบัณฑิตครับคิดว่าท่องเที่ยวตอนนั้นโอ้ยน้องหนูเรียนท่องเที่ยวโรงแรมจำเลยครับผมตรงนี้ปีไหนแล้วครับปี4ค่ะปี4แล้วเหรอโอเคกำลังเรียนอยู่มาท่านต่อไปครับคุณกริชครับมีเชฟในดวงใจไหมฮะในเชฟกระทะเหล็กของเราที่ชื่นชอบครับชอบเชฟเอียนครับชอบเชฟเอียนใช่ชอบการตกแต่งเป็นการสร้างสรรค์ถูกต้องครับใช่มาคนนี้ไม่ค่อยทำอาหารเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเขาจะมีแต่เรื่องโกโก้เมื่อตอนต้นรายการก็มีเรื่องที่กองถ่ายเขาบอกเอาแอปเปิลไปล้างสกอตไบมาขัดแอปเปิลว่ะอ๋อแล้วครับผมเจอเลขไหมครับน้องหมิงก็เจอพี่งวดนั้นถูกเลยนะพี่หนูออกรายการนี้หนูจะมีใครมาขอพี่สาวพร้อมโอ้ยนี่มันคือเสน่ห์เลยเอาล่ะตอนนี้ผมว่าเดี๋ยวเรามาพบกับเชฟกระทะเหล็กของเราที่จะมาทำอาหารไปพร้อมๆกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ดีกว่านะครับขอเชิญเชฟกระทะเหล็กอาหารจีนครับเชฟปีเตอร์ไลน์ครับสวัสดีครับนี่มาแล้วครับเชฟอารมณ์ดีของเรานะฮะเชฟปีเตอร์ไลน์วันนี้นะครับเชฟจะมาทำเมนูอะไรให้กับแขกรับเชิญของเราครับเป็นอาหารสุขภาพครับอาหารสุขภาพครับเอาล่ะครับถ้างั้นขอเชิญวัตถุดิบครับและวัตถุดิบสำคัญสำหรับเมนูก็มีดังนี้ครับเนื้อปลาแซลมอนผงกะหรี่หัวหอมขึ้นช่ายพริกระฆังแดงพริกระฆังเหลืองไข่ไก่นมสดซีอิ๊วขาวและซอสหอยนางรมครับวัตถุดิบหลักก็คือปลาแซลมอนนั่นเองนะครับเมนูที่จะทำวันนี้เนี่ยชื่อว่าเมนูอะไรครับเป็นปลาแซลมอนแกงซอสกะหรี่ครับปลาแซลมอนซอสแกงกะหรี่นั่นเองครับอย่างที่บอกไว้นะเพราะวันนี้นะเราจะขอนักเรียนมานะครับผมแน่นอนก็เป็นประจำก็ต้อง2คนคนแรกนะขอไปเลยเชิญคุณหมิงครับมาเรียบร้อยครับคุณหมิงมันไม่น่ายากเพราะว่าเราก็ดูเชฟทำยังไงแล้วก็ทำตามขั้นที่2เลยดีกว่าครับได้ปรึกษานะครับเอาใครดีพี่ที่ดีสุดดีกว่าครับครับพี่ที่ดีสุดนะครับเชิญคุณโจครับเอาล่ะเชฟพร้อมไหมครับพร้อมเลยครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับครับโอเคใส่ผ้ากันเปื้อนก่อนเลยครับไปแล้วครับอ๋อคือไม่เอาหนังเหรออันนี้ครับทางนี้ไม่เอาหลังโอ้นี่เป็นการแบบว่าหั่นอย่างเชี่ยวชาญมากนะครับออกมาเรียบร้อยคืออยากให้เข้าเนื้อไปหมดเลยก็เลยเอาหนังออกใช่ไหมครับเอาเชิญหยิบปลาได้เลยครับหยิบปลาไปเลยครับอันนี้ก็คือมีปลานะครับเกลือพริกไทยขาวครับนะครับมีเกลือ3ครั้งดูกองเชียร์เขาบอกกันท้ายก็ปลาหั่นดีกว่านะครับเป็นไดมอนด์เชฟไดมอนด์เชฟอะฮะใช่ใช่เป็นเหมือนแบบข้าวหลามตัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมครับผมก็หั่นให้ครบทุกสีนะครับครับตอนนี้ก็มันเป็นขึ้นช่ายนะครับใส่นมด้วยนะครับมีคำถามครับหั่นหอมยังไงอะเขาเอาเปลือกออกเอาเปลือกออกครับพูดง่ายครับผมผ่าครึ่งผ่าครึ่งแล้วก็เอาเนื้อผิวแรกออกจริงๆเนี่ยช่วยหนูหน่อยดิโอ้ยดูชวนได้พี่หอมอีกแล้วนี่มาถึงปุ๊บตอกไข่นะครับโอ้ยเชฟใช้ไข่ทั้งหมด4ฟองนะครับไข่ไก่เดี๋ยวนี้ก็มีให้เลือกเยอะนะครับถูกต้องเพราะว่าไข่ไก่เดี๋ยวนี้ก็เป็นไข่ไก่ออแกนิกนะครับผมซึ่งก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับจะมีทั้งโอเมก้า3ครับนะครับผมมีเซเลเนียมแล้วก็มีวิตามินอีอีกด้วยโอ้ยิ่งทานนี่ก็บอกว่าพัดสมองให้พร้อมเสมอปัง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 ใส่นมด้วยนะครับเสร็จปุ๊บมีการเอาแป้งมันฮ่องกงเนี่ยผสมลงทาที่ตัวมาหมักที่ตัวปลาครับอันนี้จะเอาแซลมอนลงนะแซลมอนลงไปนะครับโอ้โหเสียงเพราะมากครับใส่นมใส่แล้วใส่แล้วนะเนื้อปลาเราไม่อยากให้สุกมากใช่ไหมฮะใช่ก็ข้างละไม่ถึง1 นาทีนะข้างละประมาณสัก30 วิพอ
โอ้โหสวยอ่ะสวยที่สุดในประเทศเลยล่ะแล้วก็เอาขึ้นมาพักไว้นี่แซลมอนของน้องหมีนี่มาจากอลาสก้าของจริงนะฮะครับทำไมฮะคิบัตตกอยู่แล้วด้วยโอ้โหใส่แป้งเนี่ยโอ้ทาก่อนนอนเลยแล้วปลาจะนอนแล้วเหรอครับนะครับเอาละครับลงไปแล้วสีสวยตอนนี้ก็เอาพวกผักต่างๆเข้าไปผัดนะครับแล้วก็ใส่ไวน์ขาวลงไปนิดหน่อยนะครับว่าเราเวลานี้ปลายังดิบอยู่ฉะนั้นเรายังเข้าไปครบรสชาติของเขาครับปลามันยังไม่สุกมากมันยังมีความสดให้มาคลุกเคล้าในนี้ให้มันจะได้รสชาติของเขาครับวัตถุดิบสำคัญนะครับที่ขาดไม่ได้เลยอย่างที่บอกก็คือผงกะหรี่นั่นเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นโมเดิร์นไชนีสป่ะฮะใช่ครับอ๋อแล้วเสร็จแล้วค่อยตีไข่ค่อยๆตีไข่ลงไปด้วยนะครับครับผมอ๋อเพิ่งเห็นว่าคือทริคคือจะไม่ตีเจ้าผงกะหรี่ที่มันอยู่บนเนื้อปลาใช่ไหมครับใช่จะให้มันติดอยู่เป็นแบบอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่แล้วที่คนอีกคือไม่ให้เนื้อไข่ไอ้ไข่มันไหม้ติดข้างล่างด้วยใช่ไหมใช่ดิ่งไม่ติดกับว่าให้เขาเป็นผงๆเหมือนกับแกเชคว่าอะไรครับเอาอีกทีคือให้มันเป็นอะไรนะใช่ครับให้เขาขูดเก่งนิดหนึ่งให้ขูดเก่งให้ขูดเก่งนิดนึงเหมือนนี่ไงผัดผงกะหรี่มันจะมีแบบนิดนึงใช่แล้วล่ะแล้วก็เอาขึ้นไช่ลงไปครับมาครับทุกทีปั๊บเออสวยอ่ะใช้ได้นะเป็นเหมือนแบบมีเคลือบๆแล้วก็โอเคโหน่ากินน่ะโอเคเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วและนี่คือเมนูปลาแซลมอนซอสแกงกะหรี่เนื้อปลาที่ทอดพอสุกแบบมีเดียมแรร์ราดรสด้วยซอสที่ปรุงเคล้าด้วยผงกะหรี่เป็นเมนูรสเลิศที่รังสรรค์ออกมาได้น่าทานซะเหลือเกินเดี๋ยวเราจะให้2ท่านนั้นนะครับทำให้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็ลองมาชิมกันแล้วมาดูกันว่าวันนี้ใครจะได้เป็นนักเรียนดีเด่นประจำสัปดาห์นี้ครับหน้าตาของแต่ละจานนี่คล้ายเชฟจริงๆใช่แต่รสชาติเนี่ยเฮ้ยเราไม่รับประกันนะเฮ้ยอ้าวแน่นอนตามสูตรพี่ชาวนำเลยครับของเชฟก่อนเลยครับเป็นไงฮะพี่ชาวครับเหมือนได้ทานอยู่กลางสายน้ำแล้วก็ว่ายทวนไปกับปลาแซลมอนคือมันมีทั้งความอร่อยความนุ่มความหอมของพริกไทยแล้วก็มันเข้าไปถึงเนื้อปลาแซลมอนเลยมันคือไม่มันมีกลิ่นของพริกไทยแต่มันไม่เผ็ดคือทุกอย่างแบบลงตัวโอเคเยี่ยมหมิงหมิงค่ะอันนี้อธิบายของเชฟครับทำไมหน้าหนูดูเพิ่มเป็ดหน้าหมิงดูแฮปปี้มากผมว่าของน้องหมิงก่อนแหละตามหลักกระถูกแล้วเมื่อกี้อันนี้ก็เป็นตักเลยอ่ะมีค่าตักเลยสวยใจน้องหมิงกรอบนอกนุ่มในนะคะพี่จ้าจ้าจ้าแต่มึงทำหน้าจะบอกว่าคุณแม่น้องหมิงนั่งลุ้นอยู่ข้างนอกคุณแม่มาเหรอมาครับนั่งอยู่ครับไหนอ่ะคุณแม่ของน้องหมิงนะอร่อยมากเลยจริงๆไม่เคยทานอะไรเลยวันนี้เรียกได้ว่าเป็นอาหารจากเทวดาเลยล่ะจริงๆอ่ะที่คิดไว้น่ากลัวกว่านี้แม่มานะเก๋แม่เขามานะรสชาติเขาเรียกอะไรรสจัดกว่าเชฟหน่อยนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทานได้คุณเกิดครับตอนทำดูเหมือนว่าไม่เป็นเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำออกมาแล้วโอเคครับใช้ได้เลยครับต่อไปครับของคุณโจครับครับผมดูลังเลกันมากเลยนะโอ้แต่ของโจหน้าตาดีนะครับของคุณโจนี่คือได้กลิ่นของปลาครับแล้วก็ได้กลิ่นของพริกหวานครับแล้วก็ได้กลิ่นของกระเทียมไม่มีครับพริกกระเทียมบอกได้คำเดียวว่าอร่อยมากพอชิมแล้วรสชาติใกล้เคียงเชฟมากนี่กำลังบอกว่าอร่อยมากรสชาติกลมกล่อมใช้ได้ค่ะก็อร่อยมากคือเห็นสีสันนะครับมันดูเข้มกว่าจานอื่นแต่จริงๆแล้วรสชาติพอดีกับเชฟเลยใช้ได้เลยครับผมอร่อยครับต้องทำด้วยไหมฮะอร่อยมากก็โดยรวมแล้วก็เป็นว่าอร่อยกันหมดนะครับแต่คราวนี้ใครจะได้เป็นนักเรียนดีเด่นเนี่ยเดี๋ยวต้องให้ทั้ง4ท่านไปลงคะแนนกันสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันครับ
พี่ชาวครับครับให้คะแนนกับผู้ใดครับโอ้โหบอกได้คำเดียวว่าคนเดียวในหัวใจครับน้องมิงฮะจริงเนี่ยชัดเจนเลยครับผมนะครับพี่เกียรติครับพี่โจพี่โจแล้วบอกว่าเป็นเพื่อนแล้วบอกว่าอยู่สถาบันเดียวกันแต่ว่าเขาข้างไงโอเคน้องจอยครับจอยให้พี่โจค่ะให้พี่โจเช่นเดียวกันครับสองหนึ่งแล้วสองหนึ่งมาท่านสุดท้ายครับคุณกฤตครับให้คะแนนกับใครครับพี่โจครับพี่โจครับวันนี้นักเรียนดีเด็กของเราทุกคนพี่โจนั่นเองครับแล้วต้องขอขอบคุณเชฟกระทะเหล็กของเราเชฟปีเตอร์ไลน์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็เป็นประมือกับแขกรับเชิญของเราด้วยครับขอบคุณครับและนี่ก็คือความสนุกนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับผมในรายการเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมทำบ้านนะครับใครที่อยากมีส่วนร่วมมาสนุกแบบนี้ก็สมัครกันเข้ามาครับและเช่นเคยครับวัตถุดิบทั้งหมดที่เหลือในรายการเราก็จะมอบให้กับมูลนิธิดวงประทีปวันนี้เวลาของเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยได้หมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ